สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการปียนัทรีวิวครับกับผมแม็กซ์ปียนัทครับวันนี้ก็เรียกว่าพิเศษกันนิดนึงก็ต้องยกตัวโปรดักต์ที่เป็นลำโพงนะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะทราบชื่ออยู่ดีแล้วนะครับนั่นก็คือลำโพงยี่ห้อ Grodder Acoustic นั่นเองครับก็วันนี้หยิบยกเป็นลำโพง Acona 40ซึ่งเป็นลำโพงซีรีส์เล็กสุดของยี่ห้อ Grodder Acoustic ครับทำไมวันนี้ผมจึงหยิบยกตัวลำโพง Acona 40มาพูดครับหลายๆท่านเนี่ยเคยได้ฟังลำโพง Grodder Acoustic เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่น Dark Series Berlina Series ในงานเครื่องเสียงต่างๆซึ่งเป็นซีรีส์ท็อปๆนะครับหรือว่าตัว Berlina RC 11ซึ่งเป็นลำโพงตัวท็อปแล้วก็ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นลำโพงที่เสียงดีที่สุดในโลกเมื่อในอดีตมาด้วยครับแล้วก็ตัวลำโพง Acona 40นะครับเป็นลำโพงที่เป็นลำโพงรุ่นเล็กที่สุดของยี่ห้อ Grodder Acoustic ถามว่าความเจ๋งของเขาคือยังไงครับเนื่องจากว่าดร. Roland Grodder นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นคนออกแบบลำโพงในทุกๆรุ่นเนี่ยครับเขามีความตั้งใจครับที่จะทำให้ลำโพงซีรีส์ Acona นะครับเป็นลำโพงที่ราคาไม่สูงมากจนเกินไปแต่ได้ลักษณะคุณภาพ DNA เดียวกันกับลำโพงซีรีส์ Berlina หรือว่าซีรีส์สูงๆของเขานั่นเองครับเนื่องจากตัวซีรีส์ Berlina นะครับหรือว่าซีรีส์สูงๆของยี่ห้อ Grodder Acoustic นะครับเขาจะใช้วัสดุที่เป็นแบบว่าค่อนข้างพรีเมียมเลยไม่ว่าจะเป็น Twitter Diamond Woofer ที่เป็นเซรามิกแล้วก็ตัวตู้ที่ใช้วัสดุที่คุณภาพค่อนข้างสูงนะครับตัวซีรีส์ Acona เนี่ยดร. Roland เขาเลยคิดค้นวัสดุเนี่ยที่ไม่ได้แพงมากจนเกินไปแต่ว่าให้คุณภาพสูงอย่างตัว Twitter นะครับเลือกใช้เป็น Twitter แบบ Air Motion ไม่เหมือน Ribbon นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าใช้เทคโนโลยีการพับด้านข้างแล้วก็สามารถให้เสียงที่กว้างกว่ารวดเร็วกว่าตัวริบบอนแล้วก็ให้เสียงแหลมเนี่ยที่มีความหนาไม่บางเหมือนริบบอนนั่นเองครับส่วนตัววูเฟอร์เนี่ยครับเขาใช้ชื่อว่า Expulse Diaphragm คือด้านหน้าของวูเฟอร์เนี่ยครับเป็นอลูมิเนียมและด้านหลังเนี่ยโคตติ้งด้วยโพลิเมอร์ทำให้วัสดุของดอกวูเฟอร์เนี่ยมีความแข็งแรงน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วครับความเจ๋งของลำโพงยี่ห้อ Grodder Acoustic ครับหลายๆท่านทราบดีอยู่แล้วรุ่นเล็กๆ ก็ทำได้เหมือนกันนั่นก็คือตัว Crossover ครับ Crossover ของเขาเนี่ยสามารถตัดความถี่ได้สูงถึง50 dB หมายความว่าไงครับตัวกราฟเนี่ยเวลาเราดูเป็นกราฟเขาจะไม่ได้สโลปลงอย่างนี้เขาจะสโลปตัดลงอย่างนี้เลยทำให้เสียงเนี่ยเวลาเราฟังออกมาแล้วมันมีความสมูทของเสียงกลางเสียงเบสเสียงแหลมที่เคลียร์แล้วก็ฟังไม่รู้สึกลกหูนั่นเองครับผมมาพูดถึงบุคลิกลักษณะแนวเสียงของตัว Acona 40กันนิดนึงครับก็อย่างที่บอกครับว่าเขาถ่ายทอด DNA จากรุ่นซีรีส์ใหญ่ๆมาฉะนั้นเขาก็จะให้คาแรคเตอร์เสียงครับที่มีความสมจริงเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับถ้าสมมุติว่ามีลูกค้าท่านนึงเดินเข้ามาแล้วบอกว่าอยากได้ลำโพงที่เสียงเป็นกลางฟังง่ายที่สุดก็อันนี้เป็นลำโพงเบอร์หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเลยครับเพราะว่าเขาฟังได้ทุกแนวจริงๆไม่ว่าคุณจะฟังเพลงร้องหวานๆฟังเพลงสนุกสนานเบสใหญ่ๆก็สามารถทำได้เรียกว่าดีมากๆเลยหรือจะฟังพวกเพลงเมทัลเพลงหนักๆแบบจัดๆก็สามารถตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมที่สำคัญนะครับตัวลำโพง Acona 40เนี่ยครับสามารถจัดวางได้อย่างง่ายไม่ว่าคุณจะไปวางในห้องที่ถูกเซตอัพเป็นอย่างดีเนี่ยเสียงก็จะยิ่งดีขึ้นมาอีกแต่บางคนครับเล่นเครื่องเสียงเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นอยากจะฟังง่ายๆวางบนโต๊ะในห้องทำงานตัว Acona เนี่ยมีไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องอะคูสติกห้องมากเท่าไหร่ไม่ว่าเราไปใส่ห้องไหนเนี่ยก็เรียกว่าเสียงเพราะออกมาได้อย่างแน่นอนครับ